ผู้คนมากมายร้อยพันทำไมมันต้องเป็นฉันบ่อยครั้งมีน้ำตาอยู่ข้างกันเป็นเพื่อนเยียวยายามผู้คนหลับไหลยังมีหนึ่งเสียงคร่ำครวญจากหัวใจเหงายิ่งกว่าเหงาคอยนะครับได้มาถึงเลยครับเพราะเราจะได้ชมพรีเมียร์ MV เพลงนี้ครับเหงายิ่งกว่าเหงาจากพี่ๆ Retrospect ใช่ครับแต่ว่าก่อนที่จะได้ดูเพลงนี้เรามาโฟนอินกันดีกว่าครับพูดคุยกับเจ้าตัวกันเลยดีกว่านะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่นับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมเย้สวัสดีพี่นับนะครับก่อนอื่นครับพี่นับฮะได้ข่าวว่าเร็วๆนี้จะเข้าพิธีแต่งงานแล้วเหรอครับพี่ครับไปแล้วครับสละแล้วครับสละเลยครับก็เร็วๆนี้ครับเดี๋ยวไปแล้วครับครับยังไงก็แสดงความยินดีด้วยนะฮะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมครับล่ะนะมาถึงซิงเกิลนี้ครับเพลงเหงายิ่งกังวะยิ่งกว่าเหงาครับผมต้องบอกว่าแค่ชื่อเพลงนี่คือโดนผมละ 100% เลยครับเป็นคือเนื้อหาของเพลงนี้จะเกี่ยวกับอะไรครับผมก็เพลงนี้จริงๆเป็นเพลงของคนเหงาเหงาคนหนึ่งครับตอนนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณ2ปีที่แล้วที่ผมเขียนเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาตอนรอยต่อระหว่างน้ำท่วมแล้วก็กลับมาเขียนเพลงครับมันเป็นช่วงเวลาที่พยายามจะเอาความรู้สึกตัวเองส่วนตัวมาเขียนนะครับก็เป็นเรื่องคนเหงาคนหนึ่งที่อยากจะระบายความรู้สึกในเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนเหงาคนหนึ่งจะรู้สึกได้อะไรเงี้ยครับก็เลยเขียนมาคนเหงาในที่นี้ใช้เวลาเขียนค่อนข้างเร็วแล้วก็ประมาณไม่ถึงชั่วโมงเพลงนี้ก็ออกมาเป็นเพลงนี้ครับผมครับฟังแล้วก็เหงาจริงๆนะใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยที่เราฟังแล้วก็อาจจะแบบยังไม่คุ้นนะตอนแรกเนี่ยยังไม่คุ้นว่าเป็น retrospect นะแต่พอฟังไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็ทำให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยดนตรีความเป็น retrospect มันค่อยๆออกมาเรื่อยๆครับสุดท้ายก็อ๋อพอถึงฮุกไม่ใช่เลยเร็ดโทนแน่ๆครับบาดลึกมากๆตามสไตล์ retrospect นะฮะเอาละครับมาพูดถึง MV กันดีกว่าฮะหลายๆคนชมทีเซอร์ไปแล้วในติดอกติดใจอย่างนึงมากเลยก็คือพระเอก MV ครับทำไมถึงเอาคุณโบ๊ทเดอะเยอร์มาเล่นหน่อยครับส่วนตัวทางน้องโบ๊ทแล้วก็เราก็รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมคิดว่าบุคลิกของโบ๊ทเนี่ยน่าจะตรงกับเพลงเนื้อเพลงที่ตัวผมเขียนมาที่สุดคือลักษณะหน้าตาคาแรคเตอร์เขาเนี่ยเขาจะเป็นคนนิ่งๆดูซึมๆดูนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับบวกเดย์เยอร์ตอนนี้ก็กำลังจะมีข่าวดีกับทางบริษัทเราด้วยใช่ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีเรามาร่วมงานกันดีกว่าก็เลยได้โบ๊ทมาครับผมอ๋ออันนี้ที่นักกำลังจะบอกว่าเดย์เยอร์กับทางจีนี่นี่ก็จะได้มีผลงานร่วมกันเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับโอเคครับ ฮะส่วนเรื่องราวใน MV ครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวใน MV ครับผมก็เรื่องก็จริงเราเน้นภาพสวยแล้วก็เน้นภาพที่สื่ออารมณ์เป็นอารมณ์ทางโทนโมโนโทนเป็นขาวดำครับผมแล้วก็พยายามจะสื่อถึงชีวิตคนเมืองในกรุงเทพเราเนี่ยที่ใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้มีทั้งคนที่เดินตามท้องถนนคนที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันแบบเหมือนเป็นรูทีนอย่างเช่นแบบเราเดินไป BTS เงี้ยเราก็จะเห็นคนที่นั่งเล่นโทรศัพท์กันทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พยายามจะดึงจุดอย่างนั้นมาไปใน MV ก็คือเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้คนเนี่ยไม่ค่อยมีการพูดคุยกันมากไม่ค่อยมีการคอนเนคชั่นกันมากคือเหมือนกับมันก็ยิ่งรู้สึกเหงาอะไรเงี้ยครับจะต่อให้คมเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งรู้สึกว่าเราอยู่ตัวคนเดียวอะไรอย่างงี้ครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะได้เห็นใน MV วันนี้ใช่ไหมครับผมครับผมครับเอาละฮะตอนนี้เวลาน้อยมากๆครับอยากให้พี่แนปฝากถึงเพลงนี้กับชาว GMM Music Live Fest G หน่อยครับครับผมก็ Retrospect กลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับเพลงนี้เป็นเพลงชื่อเพลงว่าเหงายิ่งกว่าเหงาเป็นเพลงร็อกบัลลาดสบายๆแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะค่อนข้างกัดกินหัวใจสำหรับคนเหงานิดนึงยังไงก็ฝากเพลงนี้ไว้ด้วยแล้วกันครับดาวน์โหลดในถูกกฎหมายครับดอกจัน123ตามด้วยรหัส0013ครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับfacebook.com/retrospectrock ครับผมก็เข้ามาคุยกับพวกเราได้เลยครับผมครับผมครับผม
เอาละขอบคุณพี่แนบมากๆนะครับมีโอกาสหวังว่าคงจะได้มาเจอกันสดๆในรายการนะครับครับครับยินดีครับผมยินดีแต่ว่าก่อนที่จะไปดูกันผมว่าให้พี่แนบส่งดีกว่าครับไหนๆนี่ก็เป็นครั้งแรกในการพรีเมียร์ในวันนี้นะครับพี่แนบช่วยส่งเข้าเพลงเหงายิ่งกว่าเหงาเลยครับผมทุกคนที่ดูอยู่นะที่นี้นะครับถ้ารู้ตัวว่าดูอยู่คนเดียวไปฟังเพลงนี้แล้วคุณจะรู้สึกกับมันครับเหงายิ่งกว่าเหงาครับผมไปชมกันเลยครับครั้งแรกในจักรวาลเหงายิ่งกว่าเหงาทำไมต้องเป็นเราที่อ่อนแออย่างนี้ไม่แค่ใครสักคนฝนแล้วลมที่หอบเธอหนาออกไปจากใจไกลไกลได้ยินดีจริงนะการเลือกใช้ภาพใช้โทนสีต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ขาวดำอะไรเงี้ยแต่มันมีรายละเอียดหลายๆอย่างแสงเงาต่างๆที่สะท้อนแบบว่าเนื้อเพลงของเพลงนี้ออกมาได้แบบว่าเหงาจริงๆนะครับผมขอตบมือความเจ๋งให้กับ MV นี้สุดยอดมากๆครับเพลงก็แสดงให้เห็นคนเหงาได้แบบชัดเจนมากจริงๆครับครับแน่นอนว่าคนดุใช่ครับใครที่เหงายังไม่พอใจนะครับเหงายิ่งกว่าเหงาได้เพลงนี้ครับดาวน์โหลดฮะดอกจัน123-0013นะครับสนับสนุนผลงานเจ๋งๆเพลงนี้กันได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเจอกันเด็กหน้าครับผม